สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็อยู่ที่วงเวียนที่12ครับวงเวียนที่12ใกล้ๆกับเยาวราชเดี๋ยวไปอ่านประวัติความเป็นมาของวงเวียนที่12ดูครับหยับต้นเด็กนี่ยังไม่ได้มืดนะครับเพิ่งจะหัวค่ำแต่ถ้าเราเดินผ่านมาละแวกนี้ก็จะมีคนถามนะครับว่าไปเที่ยวไหมก็จะมีคนชวนเที่ยวนะครับรอบๆแถวนี้จะมีคนชวนไปเที่ยวเที่ยวแบบไหนนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าจะมีคนถามมาถึงทางเลยโรงเรียนที่12ครับเดี๋ยวดูความเป็นมาของโรงเรียนที่12ครับเดี๋ยวมาดูความประวัติความเป็นมาของวงเวียน22นะครับวงเวียน22กรกฎาคมเนื่องมาจากได้เกิดไฟไหม้ที่ตำบลหัวลำโพงเมื่อปีพ.ศ.2460ตอนนี้ก็2567ก็น่าจะ100ปีประมาณทางการได้ตระหนักว่าบ้านเรือนในละแวกนั้นถูกสร้างเบียดเสียดซับซ้อนไม่มีถนนหนทางใหญ่เพียงพอที่จะทำการป้องกันอันตรายได้ทันท่วงทีและยังเป็นเขตที่ไม่สะอาดเป็นเหตุให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บมากกว่าตำบลใกล้เคียงจึงวางโครงการตัดถนน3สายนี้ผ่านละแวกนั้นและสร้างวงเวียนเป็นรูปวงกลมตรงที่ถนนทั้ง3สายมาบรรจบกันมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง120เมตรรัชกาลที่6ทรงพระราชทานชื่อถนนทั้ง3สายนี้ว่า22กรกฎาคมให้เป็นชื่อตรงกับวันที่พระองค์ทรงนำประเทศเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่1เมื่อวันที่22กรกฎาคมพ.ศ.2460ต่อมาในสมัยรัชกาลที่7กระทรวงมหาดไทยได้กราบบังคมทูลขอเปลี่ยนชื่อถนนใหม่เพราะว่าการที่ถนนทั้ง3สายใช้ชื่อเรียกตรงกันสร้างความสับสนต่อการเรียกซึ่งพระองค์ได้พระราชทานชื่อเรียกถนนใหม่เมื่อปีพ.ศ.2475คือถนนสายที่1เป็นถนนไมตรีจิตถนนสายที่2เป็นถนนมิตรสัมพันธ์ถนนสายที่3เป็นถนนสันติภาพส่วนชื่อเดิมว่า22กรกฎาคมนั้นให้นำไปเป็นชื่อเรียกวงเวียนแทนครับวงเวียนนี้ชื่อวงเวียน22แต่ชื่อถนนได้เปลี่ยนแต่ก่อนเป็นถนนชื่อ22กรกฎาคมหมดเลยก็จะเป็นวงกลมวงเวียนอย่างนี้เลยนะครับนะครับอันนี้มันมีถนนกี่เส้นที่มาบรรจบกัน1 2 3ครับ3สาย3เส้นอันนี้ที่1นะครับแล้วก็ด้านโน้นที่2ครับตรงข้ามด้านที่3ทางนี้เป็นหัวลำโพงนะครับด้านนี้เป็นหัวลำโพงเพราะว่าทางนี้มาจากเยาวราชแต่ส่วนฝั่งตรงข้ามนี้ไปที่ไหนก็ไม่รู้นะครับนะครับเมล์ที่มาจากเยาวราชคือรถทั่วไปก็จะมาเวียนวงกลมตรงนี้กันนะครับเพราะว่ามันเป็นวันเวย์ตรงเยาวราชตรงนี้ก็เป็นอาคารหมอมีหมอมีนี่ไม่รู้ว่าเป็นขายยาอะไรเคยได้ยินแต่ชื่อหมอมีนะครับหมอมีนะครับ
ไม่ใช่ว่าอ่านเป็นหมอผีนะอันนี้หมอมีวงเวียน22นะครับวงเวียน22